ิ่งที่อยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือมีภาพเซลฟี่แบบเอ็กซ์ตรีมค่ะมาให้ดูกันนะคะซึ่งหลายๆคนเวลาถ่ายรูปเซลฟี่ก็แค่แบบถ่ายแค่นี้ถ่ายแค่นี้ถ่ายสองคนถ่ายเป็นหมู่คณะแต่เดี๋ยวจะให้ดูว่าคนที่ถ่ายเซลฟี่แบบเอ็กซ์ตรีมมากๆเนี่ยภาพมันออกมายังไงเชิญชมค่ะโอ้ยก็เกินไปอ่ะเนี่ยเป็นนักบินน่ะก็ไม่ต้องเอาขอแอนออกมาสิอยากให้เห็นเครื่องบินลอยได้หรอแล้วว้าเสียวว่าเอาอีกแล้วนี่นะอยากให้กิจสกายรีพอร์ตเห็นรูปนี้นะที่ฉันเชื่อว่ามันจะต้องทำตามอ่ะโอ้ยพระเจ้าพระคุณจูนหัวเฮ้ยถ่ายได้ยังไงอ่ะยังไงอ่ะโอ้โหเฮ้ยสุดยอดอ่ะโอ้ยก็ลงมาก่อนไหมอ่ะให้เพื่อนที่อยู่บนเครื่องบินถ่ายไหมอ่ะเอ้ยนี่ก็จักรยานวิบากก็ไม่ควรไหมอ่ะโอ้ยแต่ละคนอันนี้คือไม่ต้องถ่ายรูปก็จะนั่นอยู่เลยนะนี่อะไรโอ้ยคือโอ้ยตายโอ้ยทำไมอย่างนี้อ่ะเธอแล้วถ้าสมมติแบบมันตุ๊บลงมาวะนี่เอาหวาดเสียวนะอันเนี้ยดิฉันว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนอะเขาอยู่ในตึกบนตึกนี้หรอแล้วไงเนี่ยเนี่ยบอกเลยนะอย่าทำตามเป็นอันขาดจำข่าวได้ใช่ไหมที่คนไปเซลฟี่ตรงหน้าผาแล้วก็ตกลงไปเสียชีวิตเลยอะแล้วลูกก็พ่อแม่นี่ตายทั้งคู่เลยอ่ะแล้วลูกจะอยู่ยังไงอ่ะหรือมีแบบผู้ชายอีกคนนึงถ่ายเซลฟี่ตัวเองไม่ได้ยอดคือกดไลค์ไม่ได้ยอดที่ตัวเองตั้งใจไว้ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็เกินไปนะเราอย่าให้โลกโซเชียลมีเดียมาทำให้เราแบบต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมดูกันแบบเออเป็นสีสันหือฮาโอ้โหโอ้ฮากันได้แต่อย่าไปทำตามนะคะโอ้ตายเห็นแล้วขนลุกมากเลยอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ